สวัสดีครับพี่เอชบาแก้วสวัสดีค่ะน้องต้านอ๋อเรื่องนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าผ่านมาเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะงั้นเราไปฟังแหมรีเจนเล่าเรื่องให้เราฟังเลยครับห่วงพันธนาการครับพี่เอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับได้ค่ะก็ขอตามธรรมเนียมก่อนนะคะก็คือขอสวัสดีน้องต้านนะคะแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคทุกท่านแล้วก็ครอบครัวของเดอะช็อคที่อยู่ในช่องสตรีมสดแล้วก็ย้อนหลังนะคะวันนี้พี่เอกก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันเนาะครับแม่ครับผมขอบคุณซะด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เอได้ใช้คำว่าอ่านมาแล้วกันได้พูดคุยกันในลักษณะการพิมพ์นะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าวินเป็นผู้ชายนะคะเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่น้องวินเนี่ยเขาเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะเป็นการปิดเทอมภาคเรียนของม.6แล้วตัวเขาเองกับเพื่อนๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 คนรวมตัวกันว่าเอ้ยไหนๆเราก็จะปิดเทอมกันแล้วคือม.6แล้วเราไม่สามารถมาเจอกันแล้วถ้าเกิดว่าไปเรียนต่อกันที่จังหวัดอื่นทีนี้ตัวน้องวินเนี่ยเขาก็เหมือนที่บอกเขาว่าเขาเรียนจบเหมือนกับว่า ม.6 แล้วก็เลยต้องการที่จะแบบนัดเพื่อนๆกันว่าเฮ้ยเราอยากอยู่ขอพูดกูมึงได้ไหมคะขออนุญาตได้ครับได้ครับค่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยกูอยากอยู่โรงเรียนนี้อีกสักพักหนึ่งได้ไหมอย่าเพิ่งกลับได้ปะเหมือนกับรวมตัวมาหาอะไรมานั่งกินกันที่ชั้นบนที่ห้องเรียนทีนี้เพื่อน 4-5 คนเนี่ยก็คุยกันใครอยากอยู่ก็อยู่ใครไม่อยากอยู่ก็กลับไปทีนี้รวมตัวกันได้ค่ะตอนนั้นประมาณสัก5คนเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าจะกินกันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคนเนี่ยไปขออนุญาตลุงยามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนแกดุเขาก็เลยจัดแจงกันเลยค่ะวินกับวุฒิจะเป็นคนไปขออนุญาตลุงยามส่วนหญิงตองต้นเขาก็จะแยกย้ายกันไปซื้ออาหารเครื่องดื่มนะคะพอแยกย้ายกันไปเสร็จตัวเจ้าวินเนี่ยเขาก็เดินไปกับวุฒิเลยไปหาลุงยามบอกว่าลุงครับวันนี้ผมขออนุญาตอยู่โรงเรียนดึกหน่อยได้ไหมลุงยามก็มองหน้าอ้าวทำไมถึงยังไม่กลับจะอยู่กันทำไมดึกๆเดินๆอ๋อพอดีว่าตอนนี้มันปิดแล้วผมอยากอยู่ด้วยกันก่อนผมอยู่ไม่นานครับผมขอซื้ออะไรมานั่งกินกันหน่อยด้านบนจะอยู่ก็อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดึกมากเกินไปก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเจออะไรอ่ะพอพูดมาแบบนี้เจ้าวินเขาก็มองหน้าเพื่อนมองหน้าเจ้าวุฒิเจ้าวุฒิก็ทำหน้าเสียวินก็เลยบอกว่าโอ๊ยลุงพูดไปเรื่อยไปวุฒิขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปเตรียมของกันเขาก็พูดแบบนี้โดยตัวของน้องวินเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีเซนนาน้องตั้นเป็นคนที่มีเซนมากๆเป็นลักษณะสื่อสารกับผีได้ใช้คำนี้ทีนี้ตัวของวินกับวุฒิเนี่ยเขาก็เตรียมตัวค่ะขึ้นไปชั้นบนห้องที่เขาเรียนกันนี่แหละแต่ตอนนั้นน่ะบนตึกเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมันก็เริ่มเหมือนกับว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วสักพักหนึ่งค่ะเพื่อนอีก3คนก็มาแล้วถือเครื่องดื่มถืออาหารขึ้นมาข้างบนก็นั่งจิบกินกันไปแป๊บนึงเหมือนกับว่าเริ่มกลุ่มถามว่าเฮ้ยมันนั่งกินเฉยๆมันเบื่อว่ะกูว่าหาอะไรทำดีกว่าวุฒิก็ถามแล้วมึงจะให้ทำอะไรกันอยู่ในโรงเรียนจะทำอะไรได้วะก็เล่นผีถ้วยแก้วไงอ่ะเขาก็เลยชวนกันเล่นผีถ้วยแก้วส่วนตัวของวินเองเนี่ยในใจเขาคิดแล้วว่าไม่อยากเล่นแล้วก็ไม่สมควรเล่นด้วยเพราะว่ากิตติศักดิ์ของโรงเรียนเนี้ยมันก็แรงพอควรเหมือนกันแต่ตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้อยากจะขัดเพื่อนเหมือนกับว่าเดี๋ยวขัดไปก็มีปัญหาไหนๆก็เจอกันวันสุดท้ายละก็ปล่อยให้มันเล่นกันไปทีนี้เขา4คนที่เหลือค่ะก็นั่งเตรียมของเล่นผีถ้วยแก้วกันตัวของวินเองเนี่ยไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เขาก็เลยบอกเพื่อนว่าเออมึงเล่นกันไปก่อนละกันเดี๋ยวกูมาเขาก็หยิบขวดเครื่องดื่มขวดนึงเนี่ยเดินขึ้นไปชั้นดาดฟ้าข้างบนของตึกเรียนทีนี้พอเดินขึ้นไปอะค่ะเหมือนเขาก็นั่งชิลๆอยู่ข้างบนเหมือนกับนั่งเพลินๆไปไม่ได้คิดอะไรมากมายแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงแบบหวานๆเลยนะเรียกน้องมาทำอะไรบนนี้ล่ะทำไมยังไม่กลับอีกวินก็เฮ้ยทำไมเสียงเพราะวะคิดอยู่ในใจแล้วเสียงแบบนี้หน้าตาต้องสวยแน่เลยวินก็ค่อยๆหันไปพอหันไปเจอปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่
ของโรงเรียนนี้แหละค่ะเพราะว่าจำชุดได้อยู่แล้วแต่ตัววินเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักรุ่นพี่คนนี้นะคะเขาก็มองแล้วเฮ้ยน่ารักว่ะสเปคกูเลยคิดอยู่ในใจแต่ทีนี้พอขณะที่ผู้หญิงคนนั้นพูดกับเขาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาอ่ะเขามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนเอาทำไมอ่ะเขาด้วยเซนส์ของตัวเขาเองอะค่ะเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินมานั่งข้างๆเขาโดยลักษณะเหมือนนั่งแล้วเอาขาห้อยไปขอบตึกอาคารตั้นครับแล้วเขาก็ถามกับวินว่าน้องทำไมถึงมานั่งบนนี้คนเดียวไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะโอ้ไม่ไปหรอกค่ะพี่ผมรำคาญผมเบื่อผมไม่ชอบพวกเพื่อนเธอนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะเมื่อกี้เขาก็เรียกพี่เข้าไปเหมือนกันหืออ่ะวินก็มองหน้าอืมเข้าใจถูกแหละเขาเรียกพี่เข้าไปแต่พี่อ่ะไม่เข้าหรอกพี่ก็เลยออกมาตรงนี้ไงแล้วทีนี้เขาก็นั่งคุยกันคุยกันเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนตัดพ้อชีวิตตัวเองพี่เบื่อมากเลยนะที่ต้องมาทำอะไรซ้ำๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพี่เลือกได้พี่ก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกวินเขาก็มองหน้าแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็เริ่มเหมือนน้ำตาจะไหลแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยถึงเวลาของพี่แล้วล่ะพี่ไปก่อนนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ตายซะก่อนเธอคนหนึ่งแหละที่ฉันจะจีบพอพูดแบบนี้เจ้าวินมันก็ขนลุกอะแล้วมันก็มองตามผู้หญิงคนนั้นนะคะน้องตั้นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินห่างเข้าไปอยู่มุมตึกอีกมุมหนึ่งของดาดฟ้าแล้วก็หันมามองวินแล้วยิ้มแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดลงไปพอวินเห็นแบบนั้นวินแบบแบบเฮือกอะทั้งที่รู้อยู่แล้วอะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแต่ใจมันหายอะเหมือนเห็นคนกระโดดตึกอะพอเขานั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งเขารู้สึกว่าใจคอไม่ดีเลยว่ะแล้วอยู่ๆอะค่ะมันมีเสียงแว่วเข้ามาในหัวเขาซึ่งเสียงเนี้ยเป็นเสียงที่เวลามีอะไรก็แล้วแต่จะมีเสียงเตือนจากโสตประสาทเขาพูดกับวินว่าไปสิไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวนี้นะวินก็ฮะแล้วมันก็ลุกขึ้นจากตึกนั้นเลยค่ะแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องเรียนที่มีพวกเพื่อนๆนั่งกินกันอยู่พอวิ่งเข้าไปเสร็จก็เห็นเพื่อนเนี่ยเลิกเล่นผีถ้วยแก้วแล้วแต่ว่ากำลังนั่งกินกันอยู่วินก็เลยถามว่าเฮ้ยไอ้ต้นไปไหนพวกนั้นก็บอกว่าเอ้าก็มันแพ้พนันพวกกูไงมันก็เลยต้องไปทำในสิ่งที่กูอยากให้มันทำแล้วมึงให้อะไรให้มันไปทำอะไรก็แค่ให้ไปเอาน้ำแดงจากกุมารทองที่ห้องอาจารย์เท่านั้นเองพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บไอ้จวินก็เฮ้ยมันก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปห้องฝ่ายปกครองซึ่งจะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งค่ะที่เขาชอบสายหมูมากๆแม้กระทั่งบนโต๊ะของเขาที่อยู่ห้องฝ่ายปกครองอ่ะยังมีพวกไม่ว่าจะเป็นกระโหลกจะเป็นอุมานทองมีเครื่องมูหลายๆอย่างวางอยู่บนโต๊ะของเขาอะอาจารย์หลายๆคนที่อยู่ในห้องนั้นเห็นน่ะก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรทีนี้ในตอนนั้นอะพอเจ้าวินรู้แบบนี้ปุ๊บก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปค่ะไปชั้นนั้นที่อยู่เป็นห้องฝ่ายปกครองพอไปถึงชั้นนั้นเสร็จเจ้าวินก็กำลังจะวิ่งมุ่งหน้าไปที่ห้องนั้นพอไปถึงห้องนั้นเสร็จค่ะด้านหน้าเขาเห็นว่าเจ้าต้นน่ะนอนอยู่หน้าห้องแล้วมีลักษณะเหมือนนอนหงายตาค้างอ่ะเหมือนช็อกเหมือนคนช็อกใช่อาการเหมือนคนช็อกพอวินเห็นแบบนั้นวินก็ตกใจแล้วก็จะรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อนค่ะแต่พอกำลังจะวิ่งเข้าไปใกล้ถึงตัวต้นนะคะมันมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงเจ้าต้นเป็นร่างของผู้หญิงท้องแก่นั่งอยู่ข้างเจ้าต้นแล้วก็เอามือเนี่ยประคองหัวเจ้าต้นไว้แล้วก็ลูบหัวแล้วก็พูดว่าลูกลูกแม่ลูกของแม่พูดอยู่อย่างเงี้ยพอเจ้าวินได้ยินแบบนี้มันก็ตกใจเฮ้ยวิญญาณตนนี้มาจากไหนวะแล้วทำไมถึงมาเรียกเจ้าต้นว่าลูกพอ
พอผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าต้นน่ะเห็นเขาก็เลยหันมามองแล้วก็ทำหน้าเหมือนกับจะดุแต่น้ำตาเขาไหลพอวินเห็นเสร็จวินก็เลยบอกว่าคุณครับผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครแต่คุณอย่าทำอะไรเพื่อนผมเลยนะปล่อยเขาไปเถอะผู้หญิงคนนั้นก็หันไปมองเจ้าต้นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ส่งเสียงกล่อมลูกออกมา พอเจ้าวีนเห็นแบบนั้นก็แบบรู้สึกเหมือนในใจอะใจของเขาในอกเขาอะรู้สึกน้ำตาไหลเหมือนไหลกับเสียงกล่อมลูกเหมือนเสียงกล่อมลูกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเสียงกล่อมลูกที่โหยหวนแล้วก็เศร้ามากพอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บแป๊บหนึ่งค่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะร่างหายวับไปพอหายไปเสร็จมันมีเสียงมาจากข้างหลังของวินพวกเธอมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยทำไมยังไม่กลับบ้านอีกเอเจวินเฮ้ยเสียงคุ้นๆว่ะเขาก็เลยหันหน้าไปมองเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นเสียงของอาจารย์ฝ่ายปกครองคืออาจารย์เคนอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์จอมขมังเวทที่บอกว่าเขาชอบสายมูเขาก็เห็นแบบนั้นเสร็จเจ้าวินน่ะก็เลยรีบวิ่งไปประคองเจ้าต้นแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเพื่อนผมเนี่ยมันกินเลี้ยงกันอยู่ข้างบนเพื่อนผมมันโดนแกล้งมันให้มาเอาน้ำแดงจากกุมารทองของอาจารย์ครับก็เลยบอกไปแบบนี้อาจารย์บอกว่าเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องพวกมึงรีบกลับเลยนะเปลี่ยนสรรพนามทันทีแล้วมึงอย่ามายุ่งเพ่นพ่านแถวหน้าห้องนี้อีกกูเตือนมึงแล้วนะพอเสร็จปุ๊บไอ้จดวินก็รีบประคองเจ้าต้นนะคะให้ลงไปที่ห้องนั้นพอลงไปถึงห้องที่นั่งกินกันก็เลยบอกว่าพวกมึงเลิกเล่นแล้วก็เลิกกินกันได้แล้วกลับเลยรู้ไหมว่าพวกว่ากูเจออาจารย์เคนดูไอ้ต้นสิจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็พูดกันเพราะทุกคนเนี่ยมีความที่ไม่พอใจอาจารย์เคนอยู่แล้วเหมือนทุกคนเหมือนหมั่นไส้อาจารย์เคนะคะ เหมือนกับว่าเพิ่งจะมาอยู่โรงเรียนนี้ไม่นานแต่ชอบทำท่าทางเก๊กชอบไปแอลคนนู้นแอลคนนี้นักศึกษาบ้างอาจารย์ผู้หญิงบ้างแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่ซึ่งเป็นเพื่อนของวินเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่ากูนี่หมั่นไส้อาจารย์เคนมากเลยนะเว้ยแฟนเขาก็เพิ่งจะตายยังจะมีหน้าปีดีด่ากับอาจารย์ผู้หญิงคนอื่นอีกวินก็เลยบอกว่าพอเก็บของแล้วกลับกันเถอะทุกคนก็แยกย้ายกันเก็บของออกไปจากตึกเรียนค่ะแล้วก็กลับบ้านกันทีนี้พอตอนแยกย้ายกันกลับแล้วเนี่ยตัวของวินเองเนี่ยเขาก็ขึ้นบ้านของเขาไปเข้าห้องก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่ากำลังจะล้มตัวนอนแล้วอยู่ๆค่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนมันเข้ามาในโสตประสาทในหัวเขาว่าพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยนะเอจิวินเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนวะทีนี้พอเขาได้ยินเสียงแบบเนี้ยมีอะไรบางอย่างในตัวเขาอะทำให้เขานึกถึงผู้หญิงที่เห็นนั่งประคองต้นอยู่เขาก็เลยรู้สึกได้ว่ามันจะต้องมีสัมพันธ์อะไรสักอย่างกับผู้หญิงคนนี้แน่ๆพอเขานึกไปเรื่อยอะค่ะเขาก็เผลอหลับไปแต่ในขณะที่เขาหลับอยู่อะคะน้องตั้นเขาก็ฝันถึงเด็กผู้หญิงเด็กคนนี้เด็กผู้ชายมาบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยนะช่วยแม่หนูด้วยหนูอยากอยู่กับแม่พี่อย่ากลัวแม่หนูนะทีนี้พอเจ้าวินได้ยินแบบนั้นในฝันน่ะเหมือนเขาก็ไต่ถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหรอเด็กคนนี้ก็ได้พูดอะไรบางอย่างให้กับเจ้าวินฟังวินเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องการจะไปช่วยเด็กคนนี้ เหมือนเขาเนี่ยเกิดมาด้วยความที่เขามีเซนส์แล้วที่ผ่านมาค่ะเขาสามารถช่วยดวงวิญญาณได้บางดวงเขาก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไลน์ไปหาเพื่อนเขาในกลุ่มที่สนิทเลยนะว่าเฮ้ยกูฝันแบบนี้ว่ะกูอยากช่วยเด็กคนนี้กูว่าเด็กคนเนี้ยจะต้องอยู่ในกลุ่มของกุมารทองของอาจารย์เคนทีนี้เพื่อนนะคะก็เลยบอกว่าได้มึงจะเอายังไงมึงบอกกูเขาก็เลยนัดกันว่าให้เพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อบุตรอะค่ะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพรุ่งนี้ตอนกลางคืนพาเขากลับไปที่โรงเรียนนั้นอีก ทีนี้พอถึงรุ่งอีกวันนึงเขาก็นัดแนะมาตามนัดวินกับบุตรเนี่ยเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงเรียนนั้น
แล้วทีนี้วุฒิเนี่ยรออยู่ข้างนอกวินบอกว่ามีอะไรมึงโทรมาหากูนะมึงไม่ต้องตามกูเข้าไปวินเขาก็เลยปีนรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็แอบเข้าไปห้องฝ่ายปกครองทีนี้เจ้าวินเนี่ยพอเขาไปถึงห้องฝ่ายปกครองปุ๊บเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันเหมาะเจาะจังวะปกติห้องฝ่ายปกครองจะต้องมีการล็อกประตูจากด้านนอกแต่วันนี้ประตูไม่โดนล็อกวินก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวรีบเลยแล้วกันเขาก็เลยรีบเข้าไปในห้องฝ่ายปกครองกะว่าจะเดินดิ่งไปที่โต๊ะของอาจารย์เคนพอเขาเดินไปถึงอะค่ะมองไปที่บนโต๊ะอะไอ้เครื่องรางอะไรหลายๆอย่างที่อยู่บนโต๊ะอะน้องตั้นไม่มีหายไปหมดแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะมันจะบังเอิญไปหรือเปล่าคือเขาตั้งใจจะเอากุมารทองเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าหงุดหงิดละทำยังไงดีแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงอะค่ะแทรกเข้ามาในหัวเขาว่าตั้งสติสิมีสมาธินะแล้วค่อยๆมองเจ้าวินก็เลยยืนนิ่งแล้วหลับตาพอเขาลืมตามาอีกทีค่ะเขาหันไปมองที่โต๊ะของอาจารย์เคนเขาเห็นกุมารทองยังตั้งอยู่ที่เดิมเขาก็เลยรีบหยิบกุมารทองตนนั้นนะคะมาแอบใส่กระเป๋าเขาไว้แล้วทีนี้ในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เจ้าวุฒิเนี่ยโทรเข้ามือถือเขาพอดีเขาก็เลยตกใจรีบกำลังจะรับโทรศัพท์เขาก็ได้ยินเสียงคนเดินมาแล้วก็ตะโกนว่าใครวะกูบอกพวกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งไอ้เจ้าวินก็ตกใจรีบเลยค่ะวิ่งออกไปหลังประตูอีกประตูมุมหนึ่งอะค่ะของห้องแล้วก็ออกไปหน้าโรงเรียนโดยที่อาจารย์เคนเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นวินพอไปถึงปุ๊บเจ้าวุฒิก็เลยรีบเลยขับพาเจ้าวินเนี่ยกลับมาถึงห้องพอกลับมาถึงเสร็จเจ้าวินก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็เหมือนกับจุดธูปจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยบอกกับเจ้าที่เจ้าทางว่าขออนุญาตให้กุมารทองตนเนี้ยเข้ามาในบ้านได้พรุ่งนี้เขาจะทำการช่วยเหลือเขาก็พูดแบบนี้พอเขาเอากุมารทองมาตั้งที่บ้านในห้องเสร็จปุ๊บเจ้าวินเขาก็นอนหลับฝันมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะน้องตั้นเหมือนกับว่ากุมารทองตนเนี้ยมาบอกเขาว่าขอบคุณนะพี่ที่พี่ช่วยหนูเดี๋ยวหนูก็จะได้อยู่กับแม่แล้วขอบคุณจริงๆนะเขาก็พูดแบบนี้เจ้าวินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปวัดนะพอตกตื่นขึ้นมาตอนเช้าค่ะเจ้าวินก็เลยรีบจัดแจงเลยเอากุมารทองตนเนี้ยใส่กระเป๋าแล้วก็ไปที่วัดหนึ่งที่วินเขานับถือพอไปถึงอะค่ะวินก็เลยเล่าทุกอย่างที่เจอให้กับพระท่านฟังพระท่านก็เลยทำพิธีเหมือนกับเป็นการเผาศพเหมือนกับเผาศพคนเลยค่ะน้องตั้นทำบังสกุลนู่นนี่นั่นทอดผ้าแล้วก็เอากุมารทองตนเนี้ยใส่เข้าไปในเมนแล้วก็ทำการเผาแต่ทีนี้พอทำการเผาเสร็จเนี่ยพอทำการกรวดน้ำทุกอย่างเสร็จเจ้าวินเขาก็เดินออกมาจากตรงนั้นกำลังจะมากราบพระประธานแล้วก็จะออกจากวัดเขาก็ได้หันไปเห็นเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นนะคะที่ตายทั้งกลมอ่ะมายืนปรากฏอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็มีกุมารทองตนนั้นน่ะยืนอยู่ข้างๆพอวินเห็นแบบนั้นเสร็จวินก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมไม่ไปอีกยังไม่จบเหรอเขาก็คิดแบบนี้แล้วเหมือนเขาคุยกันทางจิตนะคะน้องตั้นผู้หญิงคนนั้นร้องไห้แล้วก็พูดกับวินให้วินเนี่ยช่วยเขาหน่อยตอนนี้ครอบครัวเขากำลังลำบากเขาก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาให้กับวินฟังแล้วก็บอกที่อยู่บ้านของเขาครอบครัวเขาให้กับวินฟังแล้วให้วินไปที่บ้านหลังนั้นที่เขาบอกอ๋อคือเมื่อกี้ช่วยผีอันนี้คือผีขอให้ช่วยคนต่อถูกต้องทีนี้วินก็เลยรับปากไปแล้วก็ผีสองตนนั้นนะคะก็จางหายไปทีนี้พอวินได้คุยกับพระอีกหนึ่งรอบพระท่านก็พูดอะไรไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่โยมนะทุกอย่างเขากำหนดมาแล้วนี่พระท่านพูดแค่นี้วินก็กราบลาแล้วก็กลับมาที่บ้านค่ะพอดีวันนั้นน่ะ
มันเป็นช่วงว่างเลยทั้งวันวันนั้นเจ้าวินก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทำวันนี้ให้เสร็จสับไปเลยไปหาซิว่าบ้านหลังนั้นมันคืออยู่ตรงไหนทีนี้บ้านหลังนั้นกับบ้านของวินนะคะเขาบอกมาว่ามันห่างกันแค่17กิโลเขาก็เลยว่าเอาวะไปก็ไปไอ้เจ้าวินเนี่ยเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ของเขาเลยตามหาไปเรื่อยๆบอกที่บ้านเลขที่บอกชื่อหมู่บ้านทุกอย่างเสร็จพอไปถึงหมู่บ้านหลังนั้นนะคะหมู่บ้านนั้นวินก็ขับไปแต่ละซอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่เจอลักษณะบ้านแบบนี้แล้วบ้านเลขที่นี้ก็ไม่เจอแต่ทีนี้พอเหมือนกับว่าวินเริ่มจะถอดใจแล้วว่าอ่ะเดี๋ยววันอื่นมาใหม่แล้วกันกำลังจะเริ่มมืดแล้วเขาก็กำลังจะขับรถออกจากซอยนั้นก็ออกมาเจอกับคนแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนยืนอยู่ตรงกลางซอยแล้วก็เรียกว่านุ่มจะไปไหนล่ะอ๋อพอดีว่าผมมาหาคนรู้จักนะครับคุณยายคุณยายพอจะรู้บ้านไหมว่าบ้านเลขที่นี้อยู่ตรงไหนอ๋อถ้าอยากจะมานู่นไปตรงนู้นนะแล้วยายแกก็ชี้มือไปด้านหน้าเจ้าวินเนี่ยเขาก็มองตรงไปตามที่คุณยายชี้เขาก็เอ๊ะก็ในซอยนี้เขาเข้ามาแล้วนี่หว่าเขาก็คิดอย่างนี้พอเสร็จว่าอ่ะขอบคุณครับคุณยายเดี๋ยวผมจะลองขับไปนะครับครับได้ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันวินก็เอ๊ะทำไมยายพูดแบบนี้วะก็ไม่ได้สนใจก็ขับมอเตอร์ไซค์กำลังเคลื่อนตัวออกไปค่ะแล้วเขาก็มองมาที่กระจกรถอะด้านข้างมอเตอร์ไซค์อะกลับกลายเป็นว่าไม่มีคุณยายยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอ้าววินก็ไม่เป็นไรรีบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมืดเขาก็ขับไปที่บ้านหลังนั้นน่ะที่คุณยายบอกเขาเจอจริงๆค่ะน้องตั้นทั้งที่ซอยเนี้ยเขาเข้ามาแล้วนะแต่เขาไม่เจอพอไปถึงหน้าปากซอยไอ้หน้าบ้านหลังนั้นน่ะเขาก็กดออดเรียกเลยค่ะเรียกอยู่สักพักนึงก็มีผู้หญิงวัยกลางคนน่ะน่าจะเกือบแก่แล้วล่ะวิ่งออกมาแล้วก็คือหน้าตาแบบซีดเซียวเหมือนคนอดนอนน่ะพอมาถึงหน้าบ้านปุ๊บเขาก็เลยถามว่าหนูมาหาใครลูกวินเลยบอกสวัสดีครับผมมาหาพี่มุกครับอ้าวแล้วเป็นอะไรกับมุกล่ะผมเป็นรุ่นน้องพี่มุกครับผมมีธุระด่วนอยากคุยกับพี่เขาคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะได้เข้ามาก่อนแล้วกันนะเขาก็เลยรีบเปิดประตูให้เจ้าวินเข้าไปในบ้านทีนี้ในขณะที่กำลังเดินไปอ่ะวินบอกว่าพอเข้ามาในเขตบ้านน่ะวินรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้วินขนลุกแล้วรู้สึกแย่เขาก็ไม่พูดอะไรค่ะจนเดินไปถึงหน้าห้องของพี่มุกวินมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยในห้องนี้มีอะไรแน่ๆเลยอ่ะเขาก็หันมองหน้าของแม่พี่มุกเขาก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตเข้าไปได้ไหมครับแม่พี่มุกบอกว่าได้เปิดประตูเข้าไปเลยพอเขาเปิดประตูผลักเข้าไปปึ๊บสิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นนะคะเขาเห็นว่าพี่มุกอ่ะนั่งอยู่มุมห้องด้วยอาการกอดเข่าเหมือนกลัวอะไรบางอย่างแล้วตัวของแม่เนี่ยเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปเหมือนไปประคองกอดพี่มุกเอาไว้อะค่ะแต่ว่ารอบตัวของพี่มุกอ่ะมันมีผีอยู่ประมาณ 3-4 ตนน้องตั้นยืนล้อมรอบพี่มุกอยู่บางตนก็เหมือนกับคอหักบางตนก็เหมือนกับปากฉีกลิ้นห้อยเหมือนยืนจ้องพี่มุกอยู่แล้วพี่มุกแกก็กลัวพอวินเห็นแบบนั้นเสร็จวินก็เฮ้ยพูดอยู่ในจิตว่าพวกคุณมาทำอะไรทำไมถึงต้องมาทำร้ายพี่มุกแบบนี้ต้องการอะไรผีตอนนั้นเขาไม่ตอบอะไรกับวินค่ะเขาก็ได้แต่มองมุกเหมือนด้วยการอาฆาตแค้นเหมือนดุอ่ะทีนี้พอเป็นแบบนั้นอาการของพี่มุกเหมือนกับกรีดสั่นทีนี้ตัวของวินเองอ่ะเขาก็เลยบอกว่าคุณแม่ครับผมขออนุญาตขอสร้อยพระของคุณแม่ออกมาคล้องคอพี่มุกหน่อยได้ไหมครับคุณแม่ก็ให้มาด้วยความงงแบบคือคุณแม่เขาไม่เห็นไงว่าในห้องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็เลยเอาสร้อยพระนี่แหละค่ะส่งให้กับวินแล้ววินก็เลยไปคล้องคอของพี่มุกพอคล้องคอเสร็จอาการของพี่มุกอ่ะเหมือนจะดีขึ้นเหมือนมีสติขึ้นมาแล้วเขาก็เลยคุยกับพี่มุกบอกว่าขอโทษนะครับคุณแม่ออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมผมขอคุยธุระกับพี่มุกสองคนเขาก็เลยได้คุยกันอยู่สองคน
วินก็เลยถามพี่มุกว่าพี่มุกเป็นอะไรทำไมพี่มุกถึงได้กลัวอะไรแบบนี้พี่มุกเขาก็เอาแต่ร้องไห้แล้วก็สายหน้าแล้วก็พูดว่าไม่ได้พี่พูดอะไรไม่ได้เลยทีนี้วินก็เลยบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่พูดอะไรไม่ได้ผมจะช่วยพี่ไม่ได้เลยนะพี่มุกก็ไม่ยอมพูดพอเหมือนกับพี่มุกกำลังจะอ้าปากตั้งสติได้จะพูดอะไรออกมาพี่มุกก็เอามือเนี่ยเหมือนจะถีบปากตัวเองแล้วก็กรีดขึ้นมาวินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่มุกเป็นอะไรพี่มุกตั้งสติก่อนแล้วแป๊บหนึ่งอ่ะเจ้าวินอ่ะเหมือนเขาสวดอะไรบางอย่างอ่ะค่ะครับสวดนู่นสวดนี่แล้วเหมือนกับวิญญาณผีที่อยู่รอบตัวของพี่มุกอ่ะก็ค่อยๆจางหายไปแล้ววินก็เลยพูดกับพี่มุกว่าพี่มุกการที่ผมมาในครั้งนี้ผมไม่ได้รู้จักพี่มุกนะพี่มุกก็รู้นี่ว่าเราไม่ได้รู้จักกันแต่ที่ผมมาเนี่ยพี่เมย์สั่งให้ผมมาครับพอมุกได้ยินคำพูดว่าพี่เมย์มุกก็มองหน้าวินมุกก็เลยร้องไห้ออกมาวินเจอพี่เมย์เหรอวินรู้จักพี่เมย์ใช่ไหมวินเลยบอกว่าพี่เมย์ให้ผมมาช่วยพี่มุกครับพี่มุกก็เลยบอกว่าได้พี่อยากจะพูดพี่อยากจะบอกเธอแต่เธอช่วยพี่ได้ไหมตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วจริงๆเขาก็พูดประโยคนี้มาทีนี้เจ้าวินก็เลยบอกว่าเอายังไงดีวะคือสิ่งที่จะให้ช่วยอ่ะมันคืออะไรกันแน่เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่มุกออกไปจากห้องนี้ก่อนครับวินก็เลยพามุกเนี่ยออกมาจากห้องแล้วก็คุยกับคุณแม่บอกให้แม่ของมุกอะค่ะดูแลพี่มุกให้ดีๆแล้วตอนนั้นนะคะคุณพ่อก็กลับมาพอดีวินเลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับคืนนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลพี่มุกให้ดีนะอย่าให้พี่มุกถอดพระออกจากคอเด็ดขาดแล้วก็ห้ามพี่มุกออกจากห้องด้วย คุณพ่อคุณแม่เฝ้าให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างให้ดีเองแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะต้องรีบโทรหาผมนะครับเขาก็เลยแลกเบอร์โทรศัพท์กันทีนี้ตอนนั้นนะคะวินก็เลยขอตัวกลับมาที่บ้านก่อนพอวินกลับมาที่บ้านนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาสักประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วตัวของวินเองเนี่ยก็เหมือนกับนั่งอยู่ตรงโต๊ะเรียนของตัวเองข้างบนน่ะโต๊ะทำงานของเขาอะเหมือนนั่งกำลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยว่าจะทำยังไงดีจะช่วยพี่มุกยังไงเขาก็เลยคิดถึงอาจารย์คนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขานับถืออะค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่ากำลังจะกดไลน์คุยกับอาจารย์คนนั้น พอเขาคุยกันเสร็จปุ๊บถามว่าจะทำยังไงอาจารย์ก็เลยบอกมาในไลน์ว่าให้วินเนี่ยพาพี่มุกไปวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เขาเคยทำพิธีด้วยกันจะต้องให้พี่มุกเนี่ยอยู่รอดภายในคืนนี้ให้ได้พอพูดประโยคนี้มาเสร็จวินก็ตกใจเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่มุกพอคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนสักพักนึงอะค่ะเหมือนวินเนี่ยตกอยู่ในภวังค์ค่ะน้องตั้นเขาเนี่ยมองออกไปนอกห้องซึ่งเป็นหน้าต่างอยู่ชั้น2เขาเห็นว่ามันมีเงาของคนนะคะประมาณ 4-5 คนค่อยๆปีนกำแพงจากนอกบ้านน่ะเข้ามาในบ้านแต่ว่าเงานั้นน่ะบางเงาก็ไม่มีหัวบางเงาก็ไม่มีแขนครับรูปร่างคือบิดเบี้ยวอะค่ะพอก็เห็นแบบนั้นเสร็จก็รู้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่คนแล้วมันก็มีเสียงเข้ามาในหัวเขาว่ากูเตือนมึงแล้วไงว่าอย่ามายุ่งถ้ามึงไม่อยากตายเขาก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอ้เสียงเนี้ยมันคุ้นมากเลยนะมันเป็นเสียงคุ้นที่คุ้นหูที่สุดพอเขาได้ยินแบบนั้นเสร็จเขาก็เลยนั่งสวดมนต์แล้วก็กำลังจะล้มตัวนอนแป๊บเดียวค่ะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแต่ตอนที่มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาครั้งสุดท้ายเนี่ยเจ้าวินหยิบโทรศัพท์ดูแต่กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาค่ะประมาณ 40-50 สายแล้วโอ้โหแต่วินน่ะไม่ได้ยินเลยเพราะมันตกอยู่ในภวังค์พอวินรับสายสุดท้ายเสร็จปุ๊บรับมากลายเป็นเสียงของคุณแม่ของพี่มุกให้วินเนี่ยรีบไปที่บ้านด่วนมุกไม่ไหวแล้วเจ้าวินก็เลยรีบขับรถนะคะไปที่บ้านของมุกพอไปถึงก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านกันตอนนั้นพอเปิดประตูเข้าไปในห้องของมุกอะค่ะ
สิ่งที่เห็นตอนนั้นคือพี่มุกอะเอามีดโกนนะคะกำลังกรีดตัวเองอยู่กรีดปากกรีดแขนแล้วตัวของคุณพ่อพยายามกอดรัดเอาไว้ไม่ให้ตัวมุกดิ้นแล้วเหมือนกับว่าเจ้าวินน่ะมันเห็นว่าไอ้ดวงวิญญาณที่เป็นผีทั้งหลายอะค่ะมันกำลังจับแขนจับขาของพี่มุกอะเหมือนกำลังจะฉีกแขนฉีกขาออกกับน้องตั้นพอเห็นแบบนั้นเสร็จเจ้าวินก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยืนสวดมนต์สวดมนต์เท่าที่ตัวเองทำได้แล้วไอ้ผีเหล่านั้นนะคะมันก็ค่อยๆถอยห่างจากตัวของพี่มุกแต่ไม่หายไปในทันทีแล้วเจ้าวินเขาก็หันไปเจอว่าสร้อยพระที่พี่มุกใส่อ่ะกองอยู่กับพื้นพอเห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งไปหยิบพระมาคล้องคอให้พี่มุกแล้วพี่มุกก็หมดสติไปแล้วผีเหล่านั้นนะคะก็หายแวบไปเลยแล้ววินก็เลยบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับทำไมพี่มุกถึงเป็นแบบนี้พอพี่มุกได้สติขึ้นมาค่ะก็เลยบอกว่าตอนแรกพี่กะจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำพี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดเอาพระเข้าไปในห้องน้ำเดี๋ยวกลัวมันจะเสื่อมเขาก็เลยถอดพระออกพอถอดพระออกเท่านั้นแหละทุกอย่างเขาก็เลยไม่รู้สึกตัวพอเสร็จปุ๊บเขาก็เนี่ยทุกอย่างก็กลับกลายมาเป็นเหตุการณ์นี้เขาก็เลยรีบเอาพี่มุกอะค่ะปฐมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพราะอาจารย์บอกว่าห้ามพี่มุกออกจากบ้านคืนนี้เขาก็เลยเอาออกไปไม่ได้แต่โชคดีที่บาดแผลที่พี่มุกกรีดทำทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้ลึกจนถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตพอเสร็จปุ๊บพอฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตัวของวินเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาพี่มุกเนี่ยไปวัดนี้ด่วนไม่ต้องรอเขาเดี๋ยวเขาจะขับรถตามไปเขาก็เลยรีบเลยค่ะขับรถพาพี่มุกไปวัดนั้นตัวของวินเองอ่ะเขาก็ขับรถเขาไปหาอาจารย์ที่เขานับถือแล้วก็พูดคุยกันอาจารย์บอกว่าไปให้รีบไปซะจะได้ช่วยเขาให้ทันเวลาแล้วก็บอกอะไรหลายๆอย่างกับเจ้าวินตาเจ้าวินก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะเตรียมตัวกำลังจะมุ่งหน้าไปที่วัดแต่ทีนี้ไอ้ตอนที่กำลังจะไปถึงวัดนะคะน้องตั้นเขาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะมันมีผู้หญิงคนนึงค่ะวิ่งตัดหน้ารถเขาจนรถเขาเนี่ยล้มลงไปพอล้มลงไปเสร็จเขาก็ตั้งใจว่าเฮ้ยอะไรวะจะหันไปว่าแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็ยืนเหมือนยืนตัวบิดเบี้ยวอ่ะน้องตั้นเหมือนคอหันมาอยู่อีกมุมนึงอ่ะแขนก็บิดขาก็บิดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะแบบ อย่างเงี้ยพอได้ยินแบบนั้นคือเอเจวินก็แบบตกใจพอตกใจเสร็จก็เหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ากูขืนขับมอเตอร์ไซค์ต่อไปเนี่ยกูไม่รอดครับเขาก็เลยเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดไว้ตรงที่เขาฝากรถได้แล้วก็เรียกรถแท็กซี่พอขึ้นบนรถแท็กซี่เสร็จปุ๊บแท็กซี่เอาเลยค่ะอ้าวพนมจะไปไหนล่ะพี่พาผมไปส่งวัดนี้หน่อยได้แต่ทำไมคนที่มาส่งน้องอ่ะเขาดูแปลกๆเนาะผมเผาก็ไม่หวีทำไมกระเซาะกระเซิงแบบนั้นน่ะเอเจวินก็เฮ้ยนึกในใจกูมาคนเดียวไม่มีอะไรคุยก็ไม่ต้องคุยกับกูแบบนี้ก็ได้คิดแบบนี้ก็เลยพูดกับคนขับไปว่าพี่เพื่อนผมเองครับมันคงรีบวินคนขับแท็กซี่ก็ไม่พูดอะไรต่อพอไปถึงวัดเสร็จเจวินก็รีบวิ่งขึ้นไปที่กุฏิของหลวงตาที่นับถือกันปรากฏว่าหลวงตาค่ะทำพิธีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องวินก็ไปถึงปุ๊บก็ดูหน้าตาดูสีหน้าของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สีหน้าของพี่มุกเนี่ยดีขึ้นเขาก็เลยได้กราบอาจารย์แล้วก็คุยกันแล้วก็พยายามที่จะถามน้องพี่มุกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่มุกพูดได้ไหมทีนี้พี่มุกก็เอาแต่ร้องไห้ไม่กล้าที่จะพูดอะไรค่ะพ่อกับแม่เขาก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอที่มุกเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรวินก็เลยพูดถึงพี่เมย์ขึ้นมาทันทีพอพูดชื่อเมย์ปุ๊บมุกพ่อแม่ก็เลยนิ่งแล้วมุกก็เลยร้องไห้โฮออกมาเลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ฟังค่ะว่าสิ่งที่มุกเจอมาทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้มันคืออะไรมุกบอกว่ามุกกับเมย์เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วค่ะน้องตั้น
ทีนี้ตัวของเมย์เองเนี่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วตอนนั้นนะคะตัวของเมย์เขาก็ตั้งท้องคือท้องแก่แล้วใกล้จะคลอดปกติค่ะตัวของมุกเองเนี่ยจะไปหาเมย์แบบเนี้ยทุกอาทิตย์อยู่แล้วยิ่งใกล้คลอดก็จะยิ่งไปบ่อยแล้ววันนั้นนะคะตัวมุกเขาไปหาเมย์ที่บ้านอีกหลังนึงที่เจ้าเมย์อยู่กับแฟนเขานั่นแหละพอเข้าไปในบ้านเสร็จยังไม่ทันจะเดินขึ้นไปชั้นบนมุกได้ยินเสียงเมย์เนี่ยทะเลาะกับสามีทะเลาะกันแบบดังมากเหมือนทำร้ายร่างกายเหมือนเคลี้ยงของอะค่ะตัวเจ้ามุกเองก็ไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปข้างบนก็ยืนรออยู่ข้างล่างก่อนดูสถานการณ์สักพักนึงอะค่ะเหมือนเสียงมันดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆสักแป๊บนึงมีเสียงดังปุ๊บ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 โครมจุ๊บปุ๊บก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้เสียงโครมนะค่ะมันคือพี่เมย์กลิ้งตกจากบันไดชั้นบนลงมาข้างล่างพอมุกเห็นแบบนั้นมุกก็ตกใจยืนตาค้างอยู่แบบนั้นแล้วสามีของเมย์ก็วิ่งตามลงมาพอมุกเห็นแบบนั้นมุกก็เหมือนกับจะช็อกอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นตอนนั้นนะคะเจ้าเมย์ลูกไหลลงมาหว่างขาพอมุกเห็นแบบนั้นคือเหมือนกับจะวิ่งเข้าไปกอดพี่เมย์สามีของเมย์ชี้หน้ามุกแล้วก็ทำตาดุใส่พอมุกเห็นแบบนั้นเหมือนกับกลัวเหมือนสติจะแตกช็อกวิ่งออกจากบ้านเลยค่ะแล้วก็กลับไปบ้านของตัวเองเอาตะปิดประตูเอาไว้ขังตัวเองไม่ยอมออกมาแล้วพอพ่อแม่กลับมาก็มันรู้ข่าวว่าพี่เมย์ตกบันไดเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นมาพี่มุกก็เป็นแบบนี้พี่มุกบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามพูดกับพ่อกับแม่ว่าสิ่งที่พี่เมย์เสียชีวิตน่ะพี่เมย์ไม่ได้ตกบันไดโดยอุบัติเหตุแต่เป็นเพราะสามีผลักลงมาแต่สามีของพี่เมย์เนี่ยเป็นคนดีมากจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักมากพอเวลาที่มุกต้องการจะพูดมันจะมีผีพวกที่สี่ตนห้าตนเนี่ยมายืนดึงแขนดึงขามาทำท่าฉีกปากไม่ให้มุกพูดแล้วมันก็จะมีเสียงพูดว่าถ้ามึงพูดมึงตายจะเป็นแบบนี้มาคอยหลอกหลอนมุดมุกทุกคืนจนถึงปัจจุบันแล้วพอหลังจากที่มุกเล่าทุกอย่างเสร็จพ่อกับแม่ของมุกก็ร้องไห้แบบเสียใจเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่คิดว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุตกบันไดเสียชีวิตเองพอรู้แบบนั้นเสร็จค่ะเขาก็กอดคอกันร้องไห้แล้วก็ทำบุญให้พี่เมย์แบบยกใหญ่ณตรงนั้นพอแป๊บหนึ่งไอ้เจ้าวินเขาก็หันไปมองตรงลานกว้างของวัดเขาเห็นว่าพี่เมย์กับลูกอะค่ะยืนอยู่ตรงลานวัดแต่มาด้วยสภาพที่ดูดีมากแล้วก็ยิ้มวินเขาก็เลยสะกิดพี่มุกหันให้หันไปมองพอมุกมองมุกเขาก็ยิ้มแล้วก็น้ำตาไหลเรื่องราวเนี้ยมันก็เลยคลี่คลายกันในวัดนั้นเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นมาค่ะเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นได้ข่าวมาว่าสามีของมุกค่ะโดนตำรวจจับเพราะว่าตำรวจเข้าไปค้นมีคนแจ้งความเขาเนี่ยเอาศพเด็กมาทำกุมารทองเอาปั้นเน่งและหลายๆอย่างที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เอามาไว้ที่บ้านกักขังวิญญาณหลายๆอย่าง จนตำรวจเข้าไปค้นแล้วก็เจอศพเด็กบ้างอะไรบ้างตำรวจก็เลยเอาไปขังต้องโทษไปแล้วสามีของพี่เมย์นั่นก็คืออาจารย์เคนค่ะโอ้มันขมวดมาเป็นค่ะโอ้ยถ้าสุดท้ายก็วิญญาณก็หลุดพ้นนะเนาะค่ะหลุดพ้นกรรมโอ้โหเนี่ยพอฟังแล้วอะพี่เอ๋ผมมาจะท้อเลยนะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวค่ะคือในเรื่องอะผมไม่มีอะไรถามเพราะว่ามันแหมฟังเพลินจังเลยเหมือนฟังละครวิทยุเลยอะแบบยาวไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะโอเคเลยโอเคเลยฟังเพลินเลยอ่ะผมตาแป๋วตาใสปิ้งเลยอ่ะฟังแบบคือมีแบบโอ้โหจังหวะจากคนเนาะมีการแบบทำเสียงเป็นคนนู้นคนนี้เหมือนผมฟังละครวิทยุเลยอ่ะ
ขอบคุณค่ะสนุกเลยน่ากลัวเลยแต่ว่าเรื่องที่ผมจะสรุปก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นประเด็นที่ผมจะพูดตั้งแต่วันก่อนแล้วมันคือเรื่องของคนใกล้ตัวเรื่องของความรักเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่ทำไมความรักมันถึงกลายเป็นการทำร้ายแล้วก็ทำลายกันอ๋อคือมันมาจากคดีความคดีนึงแหละวันจันทร์ผมจะมาจัดรายการพี่เอ๋แล้วนี่แอบเมาส์ให้ฟังคือกำลังจะออกมาจัดรายการแล้วก็อยู่กับแฟนที่บ้านปรากฏว่ามันมีข่าวด่วนเข้ามาเรื่องการยิงกันเสียชีวิตซึ่งมันเป็นทางผ่านไงมันเป็นทางผ่านที่เราจะมาจัดรายการผมก็เลยคิดว่าทำไมความรักสุดท้ายมันคือการที่ต้องทำร้ายกันอะไรเงี้ยกลับไปฟังมันก็ทำร้ายทั้งในมุมก่อนที่จะเสียชีวิตคือทำร้ายฝั่งนี้พอสุดท้ายฝั่งนี้ก็กลับมาฆ่าแล้วก็เอาไปทั้งบ้านอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเวลาคนเราจะรักกันน่ะอย่าให้มันจบด้วยเรื่องแบบนี้เลยอย่างมันเรื่องเนี้ยคือเป็นสามีภรรยากันทำไมต้องทำกันแบบนี้เพราะไม่รู้เจตนาเลยอะว่าคือถ้ามองกันแบบแย่ๆเลยนะสุดโต่งเลยคือก็มาคบมาจีบทำให้ท้องแล้วก็ฆ่าทิ้งอ่ะเพื่อจะเอาเด็กมองแบบนี้เลยแต่ในมุมมองของพี่อ่ะที่ได้พิมพ์และได้คุยอ่ะมันก็อาจจะมองมุมของน้องตั้นก็ได้หรืออาจจะมองเป็นเหมือนกับว่าพอทะเลาะกันแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันโดยบังเอิญหรือตั้งใจก็ไม่รู้นะก็เลยพอเหมือนกับว่าไหนๆก็ลูกตัวเองก็ออกมาแล้วนี่ตัวเองก็สายนี้ด้วยก็เลยเอาไปกักขังไปทำกุมารที่ตัวเองเอาไว้หรือเปล่าอย่างนี้มันก็เหี้ยมนะพี่เอ๋นะพูดถึงสุดๆคือมันคือลูกและเมียเป็นผมต่อให้ผมเป็นโอ้โหมหาจอมเวทอะไรเงี้ยแต่มันคือลูกและเมียมันก็ต้องแบบปล่อยให้เขาไปอะไรเงี้ยเหมือนใจมันต้องแบบไหนอะถึงทำแบบนี้ได้โอ้โหดร้ายจังเลยอะยังไงก็ชีวิตคนเราอะอย่าให้เรื่องของความสัมพันธ์มันจบด้วยการที่เราทำลายแล้วก็ทำลายกันให้มันจบในวันที่คือถ้ามันแย่ที่สุดก็เดินกันคนละทางเราก็ต้องไม่ต้องกลับมาเจอกันแต่อย่าไปคิดว่าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาคนอื่นก็อย่าได้เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีกว่าแหมเพลินเหมือนเปิดวิทยุแล้วก็ฟังละครวิทยุอ่ะเพลินมากพี่เอรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ